กวันนี้เปลี่ยนชื่อจากแจ็คแฟนฉันเป็นแจ็คเพื่อนแน็คครับโอ้โหทำไมไปเกาะกระแสเพื่อนขนาดนั้นล่ะแหมมดดำเพื่อนแน็คไปมาบริพัตรเลยนะไม่มีแจ็คเลยแต่ก่อนเลยไอ้แน็คยังไม่ดังไอ้แน็คต้องเข้าป่าโมดดำไหนลูกแจ็คอยู่ไหนแล้วเดี๋ยวแจ็คไอ้แน็คมาหากูที่ลูกหลักเมื่อก่อนอีแน็กอีแน็กโกรธไหมโกรธอีแน็กไม่ถ่ายละครด่าเลยอีแน็กทำละครให้ไม่เล่นโกรธไหมโกรธสิคุณแม่โกรธเลยทำรายการให้มันกี่รายการ4-5รายการมันยอมเป็นพิธีกรไหมไม่ยอมด่าแล้วด่าอีกไม่พูดกับมันกี่ปี2-3 ปีไม่พูดกันเลยไม่พูดเลยปรากฏอีแน็กดังปุ๊บแน็กอยู่ไหนลูกอยู่เป็นอีแจ็คไม่ได้ไปแล้วเท้า18อีแจ็คไม่ได้เข้าบ้านเลยไม่มีมูเตลูมูเตลูไม่มีกูเลยแล้วใครได้เข้าใครได้เข้าลูกรักคือใครแน็คชาลีเช่าๆมีหน้านี่โอ้เรียบร้อยตายหมดละเรียบร้อยหมดเลยไม่มีเลยชื่อเพลงอะไรสุดยอดโบกใหญ่ๆค่ะโบกใหญ่ๆไปเจออะไรใหญ่ๆมาถึงโบกใหญ่เลยคนเนี้ยเวลาที่เราเจออะไรที่มันใหญ่ๆใหญ่ๆ อกหักครั้งใหญ่สมมุติว่าเราเจอเรื่องราวอะไรใหญ่ๆใช่ไหมนมมาจะดื่มก็ต้องใหญ่ๆน้ำหน้าอกทำมาใหม่ๆใหญ่ๆใช่ป่ะจมูกทำมาใหญ่ๆเดี๋ยวๆนะไม่ใหม่นะพี่ฮายเป็นอีกหนึ่งคนที่ชีวิตของนางเราจะเห็นอยู่สองอย่างเวลาไปไหนมาไหนกับนางหนึ่งเดินส่องกระจกตลับแป้งแล้วก็จับแป้งไม่มั่นใจไงเพราะอะไรแล้วหน้าเราเป็นคนมันไงแต่ก็ยังไม่ได้ลองกับใครว่ามันแค่ไหนแต่เป็นคนมันหน้ามันตลอดเป็นเหมือนแบบเหมือนไม่มีความมั่นใจก็จะถือแป้งตบๆใช่สิ่งหนึ่งไม่เคยผ่านมือชายผ่านแม้ผู้ชายมากอดฉันตลอดเลยกอดมีอะไรกอดกอดอย่างนี้บางคนก็มาไซส์สักหูขนลุกจืดๆจริงๆแล้วอ่ะผู้ชายคนนั้นน่ะที่คุณแม่เคยเล่าให้หนูฟังมันแช่งคุณแม่ใช่ไหมมันแช่งคุณแม่ไงมันถึงขั้นแช่งทุกวันนี้มันก็เลยทำไมอ่ะมันแช่งเพราะว่าบอกกับเขาว่าถ้ารอเราได้10ปีเนี่ยเราก็จะแต่งงานด้วยนางรอว่านางรอ12ปีแล้วนางก็มาทวงสัญญาคืนแล้วพอทวงคืนเราก็ลืมไปแล้วเราก็ด้วยความปากพร่อยอ่ะเราก็นึกว่าไม่มีใครเขามารอหรอกเราก็พูดไปอย่างนั้นพอมาทวงมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่เรานะพอเขาบอกเขามาทวงเราอึ้งเลยเราจำได้ว่าเราพูดกับเขาแล้วก็ขอเวลาเขาประมาณอาทิตย์เขาบอกเมื่อไหร่เขาจะให้พ่อให้แม่ก็มาขอนะเราก็เลยบอกเขาไปว่าคุณมันไม่ใช่มันอะไรโอ้โหแค่นั้นแล้วก็ด่ากระจายแล้วก็แช่งก็แช่งว้ายเขาแช่งเพราะว่าอย่าให้เจอรักจริงขออย่าให้คุณแบบว่าไม่มีใครจริงใจกับคุณบ้าแช่งแบบว่าอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงที่นางเป็นเรื่องจริงคือผู้ชายร้อนอันนี้จริงจริงเขาหลอกเขาบอกว่านางมาตั้งนานเพิ่งรู้คุณแล้วเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าผมพลาดโอกาสดีๆตั้งเท่าไหร่ผมเสียเวลากับการที่รอคอยคุณตรงนี้เท่าไหร่ไปถอนคำสาปแช่งหรือยังที่บอกว่าต้องไปทำพิธีไม่กล้าไปหาเขากลัวเขาจะแช่งซ้ำไปขอขมาเขาเป็นเรื่องจริงพี่แต่ก็เราก็ไม่ได้อยากจะมีแล้วมั้งมันมันเลยแล้วอ่ะมันเลยแล้วสมอนนี่ก็ไม่ได้มีแฟนด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปขอแบบขอเข้ามาก็ได้นะแล้วเขาจะถีบหน้าเราไหมไม่ถีบหรอกไม่เขาอยู่นี่เราก็ยังไม่มีอะไรเขาแต่งงานไม่ใช่เหรอไม่เขามีแฟนแล้วเขาก็เลิกกันแล้วเขาก็อยู่คนเดียวนี่ไงไปขอขมาใช่คิดว่าไปขอขมาก็ดีไม่แต่เราก็ไม่ได้อยากจะมีผัวแล้วหรือไม่อยากไม่อยากไม่ถึงไม่อยากมีก็แบบให้พ้นคำสาปแช่งไงโอ้เดี๋ยวไปตามไปถึงชาติหน้าไปถึงชาติหน้าตายแต่ชาติหน้าฉันเกิดมาแล้วฉันไม่มีผัวอีกตายแล้วเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวฉันไปก็เหมือนหนูแล้วที่หนูกลัวหนูต้องโดนคนสาปแช่งมาทุกวันนี้ก็ถึงไม่เคยโดนอะไรอย่างนี้กับเขาเหมือนกันแต่อันนี้คือเลยมดดำกาพูเห็นเขาบอกคุณนี่เป็นนักก๊อปปี้โชว์เลยก็ไม่ถึงก๊อปปี้ครับแต่ว่าชอบเรียนเสียงใครที่เหมือนที่สุดไม่แน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าการเรียนเสียงเนี่ยมันต้องใช้สมาธิต้องใช้ความตั้งใจคือคนเราถ้าตั้งใจทำอะไรเนี่ยผิดพลาดยังไงเราก็แก้มันนี่เสียงใครอ่ะเสียงไม่ยอมหรอไม่ยอมนายกหน่อยนายกทำไมอ่ะสักหน่อยนายกหน่อยไม่ได้ผมไม่งั้นก็ไม่เอาเพราะว่ายังไงไม่ได้จริงๆผมไม่ได้ ฉันไม่อยากจะโคจรมาพบกับคนนี้หรอแขกรับเชิญคนนี้เป็นพิธีกรตัวนายเกรนมันจะขึ้นเราได้นำแขกรับเชิญกันเลยดีกว่าไม่ต้องแนะนำมาใครไม่รู้จักก็เชิญแล้วอ้นศรีพันธ์สวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะว่าไปนะช่วงนี้มัมเครียดมากเลยทำไมอีกแล้วทำไมเครียดทุกวันเลยถ้ามัมเครียดปุ๊บเดี๋ยวนี้มัมเปิดไอจีนางเครียดโอ้ยเครียดมากเลยเป็นเพื่อนดูมาด้วยกันมัมก็เปิดดูไอจีอ๋อมีน้องอาทิอยู่น่ารักจังเลยเดี๋ยวอะไรตลกเยอะแยะไปหมดเปิดไอจีเป็นแล้วหรอเป็นยันฉันเป็นไอจีอยู่ตั้งส
2เรื่องชาวบ้านเป็นแล้วใช่ไหมเป็นเฉพาะคนที่รู้จักนางก็ยังไม่แบบว่าคนที่ยังไม่กว้างมากยังไม่โซเชียลเท่านางนั่นแหละเป็นเรื่องเดียวกันกันค่ะกับฉันกันถามนิดนึงถามนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างเคยเครียดบ้างหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตไอจีนี่ชีวิตดูแบบว่าแฮปปี้ตลอดเวลาคือเวลาเราเครียดเราก็ไม่ต้องเล่าให้ใครฟังไงบางคนเวลาเครียดก็เล่าลงโซเชียลเข้าใจไหมมีอะไรก็เล่าลงโซเชียลหมดก็ไม่ใช่เราเนี่ยเราเนี่ยคืออิ่มตัวแล้วมีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเผยแพร่ให้แต่ความสุขเวลาเครียดมันก็น้อยอะค่ะไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแต่เวลาเครียดเราก็ไม่ต้องบอกใครไงว่าเครียดเรื่องอะไรคนอย่างแกเครียดเรื่องอะไรก็คือมีเรื่องเครียดบางทีเรื่องงานก็เครียดนะคือเวลาโตขึ้นเนี่ยจะคือสังเกตกับตัวเองอันนี้สำหรับตัวเองนะโตขึ้นเนี่ยสิ่งที่อยากทำมันน้อยลงมันจะทำงานเงินไม่ต้องติดต่อใช่ไหมใช่นะไม่ต้องไปฝากงานยังทำเหมือนเดิมสำหรับใครที่โอนต่อเนื่องอันนี้เราทำอยู่แล้วโอนปั๊บโอนปุ๊บเรามามันเป็นเรื่องยิบย่อยคือกลับไปถึงเรื่องเครียดคือเรื่องกลับมาเรื่องเครียดกลับมาเรื่องเครียดเรื่องเครียดก็มีแต่สามารถจัดการได้ดีกว่าตอนเด็กๆฉันว่าถ้าเก็บพิธีกรฉันพูดคนเดียวได้ฉันถามเองตอบเองได้เชื่อไหมไม่นางไม่อยากกลับบ้านไงนางอยากอยู่ข้างนอกขนาดนางคิดถึงนางอู้คิดถึงจังเลยคิดถึงนี่นะคะเขาบอกคิดถึงไงเขาบอกคิดถึงคุยไปแล้วสามประโยคงงนะอีบ้าเขาทำหน้าใส่เธอยังไงรู้ป่ะเขาทำหน้าใส่เธอยังไงรู้ป่ะเขากอดเธอเสร็จแล้วทำหน้าเสร็จฉันรู้ฉันรู้ฉันพอที่จะรู้ได้คือว่าฉันลืมแล้วนะว่าฉันจะต้องพูดว่าเคยเครียดบ้างไหมเคยเครียดชีวิตเคยเครียดบ้างไหมอ้าวถามไม่ยอมเอาคุณหมอแล้วหรอฉันจะทำรายการเนี้ยไม่ก่อนก็บ้ายิ่งกว่าฉันแต่ละแล้วเอางี้ฉันจะเล่าใหม่ฉันจะตั้งสติถามเราจะเริ่มกันใหม่ฉันจะเล่าใหม่เล่าเรื่องอะไรเคยเครียดไหมเออแล้ววนคุยวนอยู่อย่างนี้แหละเคยเครียดไหมแล้วอาทิตย์จะไปโผล่ตอนไหนอ่ะเดี๋ยวต่อจากเครียดมีอาทิตย์ล่ะโอเคคือเครียดถ้าใครพูดตรงนี้นะแทรกฉันมาขอให้คนนั้นตายอย่างทรมานโอเคมั้ยฉันกลัวความตายฉันขอลงจากเวทีก่อนนะถ้าอย่างงั้นเอาอย่างงี้จะเป็นเทปเดียวที่พวกเราจะนั่งเล่นโทรศัพท์กันแล้วนางอยากจะพูดนางจะสามารถถามเองแอนเด่นเขาสามารถตอบเองได้นางจะเข้าเรื่องเครียดจะถามว่าอ้นเคยเครียดไหมหรอคะแหมใครจะไม่เคยเครียดล่ะคะเครียดแหละแต่ว่าก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเวลาเราเครียดเราก็อยู่กับตัวเองแต่เราก็สามารถจัดการอยู่กับตัวเองได้ใครจะตายอย่างทรมานไม่ให้เราพูดเดี๋ยวแกจะตายพวกนี้ไม่ให้เราดำแล้วเขาไม่รู้ไม่ได้รู้เรื่องเราเรื่องหลานฉันไม่เนี่ยฉันอยากจะรู้เลยเอาไปว่าอย่างนี้นะเคยเครียดไหมไม่เคยเครียดจบนะไม่เอาแล้วนะไม่จบแล้วลำพังลำพังที่คุณสองคนนี้ได้ข่าวว่าเคยทำงานด้วยกันแน่นอนอยู่แล้วจัดรายการวิทยุด้วยกันมาก่อนแต่ว่าในตอนแรกเลยเนี่ยมาตูมเนี่ยกลัวมดดำมากมันเป็นอะไรมันเออทำไมจะไม่เข้าใจฟังเนี่ยหยุดถ้าเป็นแอปแรกๆกลัวฉันแรกๆกลัวฉันหลังๆพักเที่ยวทุกคืนไม่สิทำไมถึงว่าแรกพบยังไม่ได้ถามหลอดฉันถามมาตูมก่อนใช่แรกเนี่ยทำไมถึงกลัวมดดำใครบ้างไม่กลัวพี่กิ๊กไม่กลัวพี่ไม่กลัวคือตอนแรกตูมกลัวคือมันไม่ได้กลัวว่ากลัวอุ๊ยตายแล้วแม่หน้าตาน่ากลัวไม่ใช่ว้าคือพี่แอบจ๋าไม่ใช่คือกลัวยังไงคือตูมมีความรู้สึกว่าพี่มดดำอ่ะเป็นคนที่ทำงานอ่ะตามอารมณ์ตัวเองเขาเป็นคนศิลปินสูงมากเลยนะคือเขาจะดีไซน์การเล่าเรื่องของเขาด้วยตัวเขาเองเราก็เลยมีความรู้สึกว่ากลัวตรงที่แบบเฮ้ยถ้าเข้ามาแบบนี้แล้วเราไปสคริปต์จ๋ามากอย่างเงี้ยมันจะเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยฮะสุดท้ายแล้วก็เข้ากันไม่ได้แต่จริงๆตูมได้มาจัดรายการพอพี่มดเป็นคนฝากคือจริงๆตอนนั้นน้องสาวตูมประกวดนางแบบแล้วตูมไปเป็นแขกในรายการพี่มดและพี่มดก็มีความสุขเด็กคนนี้มันบัดแทนได้นะเพราะว่าตัวเองจะออกไงก็คือตัวเองหาคนมาแทนตลอดเวลาคุณไอ้คิดทำไมถึงต้องหาตัวแทนตัวเองเมื่อถึงทำงานไปถึงจุดอย่างพิธีกรอย่างเงี้ยก็จะทำพิธีกรจนถึงสุดใช่รู้สึกว่าเมื่อสุดปุ๊บจะเลิกก็ต่อเมื่อต้องมีคนมาแทนเราเขามองว่าไอเด็กคนนี้โอเคได้รอดแต่พี่มดดำเคยสร้างปมด้อยให้ตูมด้วยนะว่าจัดรายการไปอยู่ครั้งนึงอ่ะเคยจัดด้วยกันตอนนั้นหนูจัดใหม่ๆอ่ะจัดไปจัดมาอยู่ๆลุกขึ้นกลับบ้านไปเลยอ่ะทำไมถึงหนูอยู่คนเดียวตอนแรกตูมคิดว่าเป็นที่ตูมหรือเปล่าก็ไม่กล้าเข้าไปคุยตอนนั้นเรื่องนั้นดังฮือฮาในเอทามาทุกคนโทรมาพี่ลงพี่เล็กโทรมาแบบใจเย็นๆนะตูมแบบพี่มดเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้แต่จริงคือตอนนั้นทะเลาะกับผัวเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับการทำงานนะใช่ตอนแรกกูเห็นตกก้มโทรศัพท์เครียดเห็นที่หรือเปล่าวะอ๋อลุกไปมีคนมาเมาที่หลังอ๋อพี่มดดำตีกับผู้ชายเพราะว่านางเป็นคนที่เรื่องงานเนี่ยพี่มดดำเป๊ะมากฮะไม่เถียงเลยแต่ถ้าเกิดมีเรื่องความรักเข้ามาหรือผู้ชายเข้ามาปุ๊บงานเงินไม่สนใจลุยก่อนนี่เรื่องจริงถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ฉันจะคุยที่โซฟาก่อนแล้วนะใครเป็นแขกครับอันนี้คือเสียงแสดงถูกต้องไหมฮะที่พูดอยู่นี่คือเสียงการทำการแสดงถูกต้องไหมกูลืมมั
ไม่ใช่นางใช้จนนายชินไงนางชินมันชีวิตก็เตยไปแล้วเสียงจริงๆอ่ะเสียงคุยกับเมียคุยยังไงแม่มึงฉันจะเรียกภรรยาว่าแม่มึงอันนี้ก็ยังติดอยู่แต่เขาติดไปแล้วติดไปแล้วยายชาติดไปแล้วปกติอยู่บ้านคุยยังไงก็คุยธรรมดาแบบนี้อ่ะจำปรากฏว่าถ้าสมมติ5เอาๆๆเดี๋ยวเคลียร์ก่อนจะให้คุยแบบไหนแล้วแต่แล้วแต่เลยเออแล้วแต่ก็เรื่องของคุณมึงยุ่งอะไรหลังเนี้ยแหละสืบมาแล้วแน่ใจเออพาไปเลยไปสิบุกไปสิบุกแกไปก่อนสิอย่ามาตบฉันไปสิแกไปตบโอ้โหหญิงเธอหน้าไม่ต้องโดนตบแล้วล่ะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวๆๆๆแล้วแกเป็นใครเนี่ยนี่มันบ้านฉันนี่มันบ้านฉันเหมือนกันแกนางเมียน้อยไปอยู่อะไรในบ้านของเพื่อนแฟนฉันอ้าวๆเดี๋ยวก่อนผัวแกเป็นใครแกถึงมาอยู่ที่นี่ผัวฉันก็คือผัวฉันสิอะไรนะฉันถามว่าผัวแกเป็นใครผัวฉันผัวฉันก็คือผัวฉันสิชื่ออะไรชื่ออะไรผัวชื่ออะไรฉันก็ไม่ถามเธอเลยนะว่าผัวเธอชื่ออะไรผัวเขาชื่อแจ็คกี้ผัวนี่ชื่อจินเธอเราชื่ออะไรฉันยังต้องซื้อเป็นพักๆทีละพันฉันเข้าบทละกันหน้าตาดูโหมๆมากโหมๆแปลว่าอะไรหน้าบันบานหน้าบันบานว้าวโอ้ยนี่แทนนะโดนถีบนะจมูกก็เว้งปากก็ทิ้งตาก็ทำชัดกันก็ไม่ดอกค่ะหน้าตาหน้าเกลียดไปค่ะยังไม่ยอมแถมลูกก็ต้องแก้เลยแกด่าเพื่อนฉันทำไมด่าทำไมฮะทำไมต้องแก้ไม่หยุดเลยนะเธอฝึกฝนแล้วแก่ทั้งชีวิตจริงแล้วเวลาคอเลยนะตบเลย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 แล้วชีวิตจริงมีไหมชีวิตความรักจริงๆมีคนรักไหมก็มีคุยบ้างค่ะ 3-4 คนก็มีได้เวลาเดียวกันมีคนคุยที่เรา 3-4 คนเลยเหรอหนูพูดเล่นพี่ยักยอกใช่คนที่อยู่ในคลิปนี้เปล่าพี่มีคลิปมาให้ดูชายในฝันที่สาวกวางแอบหลงรักมานานนั่นก็คือนักร้องมาสเข้มสุดเท่อย่างหนุ่มวงกลาเรียกได้ว่าปลื้มขั้นสุดค่ะเป็นไอดอลทั้งการร้องเพลงและการใช้ชีวิตของสาวกวางเลยทีเดียวงานนี้ตัวแม่มาแล้วจึงขอเซอร์ไพรส์ด้วยคลิปจากพี่หนุ่มมาเอาใจเธอสักกันหน่อยจ้าใช่คนที่อยู่ในคลิปนี้ไหมคลิปไหนสวัสดีครับผมหนุ่มกลาครับขอบคุณน้องกวางมากๆนะครับได้ยินข่าวว่าน้องกวางติดตามผลงานของพี่อยู่ขอบคุณน้องกวางมากๆรู้สึกดีใจมากๆเลยนะฮะตัวพี่เองก็ติดตามผลงานของน้องกวางอยู่นะครับมีโอกาสเราคงได้เจอกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสคงได้ร้องเพลงด้วยกันสักเพลงนะฮะที่สำคัญจะบอกว่าพี่แอบดูคอนเสิร์ตของน้องกวางใน YouTube บ่อยๆชอบมากมีโอกาสเดี๋ยวเจอกันนะฮะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเคยเจอตัวจริงเขาไหมเดี๋ยวพี่หนูตั้งสติแป๊บนึงว่าทำไมเดี๋ยวก่อนเย็นเย็นชอบเขามากขนาดนี้เลยเหรอชอบมากค่ะพี่เป็นศิลปินคนแรกเขาคือใครเขาคือใครพี่หนุ่มกะลาพี่หนุ่มกะลาเคยเจอตัวจริงเขาไหมเคยค่ะหนูเคยแอบไปดูพี่เขาค่ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมชอบมากขนาดนี้หนูทะเลตื่นเต้นทำไมอ่ะทำไมพี่เล่นอย่างนี้เล่นเป็นจริงไม่เยอะถ้าบอกก็จะไม่เซอร์ไพรส์สิพี่ก่อนหนูโอเคค่ะหนูชอบที่ผลงานพี่เขาแล้วพี่เขาร้องเพลงพออู้น้ำเสียงนี่คือแบบชวนฝันมากพี่เนาะใช่ค่ะแล้วเคยคุยกันไหมไม่เคยไม่เคยคุยกันเลยเหรอไม่เคยหน้าตาเขาใช่สเปคแบบที่ชอบอันนี้โคตรเลยมาแล้วตัวแล้ว